สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ You Can Thenicz นะครับอยู่กับผมโค้ชเชและผมตั้มครับผมสำหรับโปรแกรมในวันนี้ก็คือโปรแกรม Full Body ฝึกกล้ามเนื้อและทักษะแบบทั่วร่างระดับ Easy ของมือใหม่นะซึ่งผมกับคุณตั้มนะฮะจะทำการสาธิตในวันนี้ครับโอเคคุณตั้มแนะนำตัวเองหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อตั้มนะเป็นเพื่อนของเชเป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆเลยที่เริ่มเทรนโปรแกรมคาลิสติกของเชตอนที่เชเริ่มเข้าสู่วงการหน้านี้เลยต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมเป็นแดนเซอร์ฮิปฮอปที่มีปัญหาเรื่องหุ่นกดไหลย้อนมีพุงไม่อ้วนแต่พุงแบบหลามอ่ะน่าเกลียดอ่ะเชเนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งแต่จับบิดพื้นและเริ่มโปรแกรมเบสิกไปแล้วก็วันนี้ก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่มีวินัยไม่คุมอาหารแต่เขายังทำอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปลี่ยนแปลง2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประชาเดี๋ยวเชก็จะขึ้นเดี๋ยวขึ้นเป็นคาร์บอนเป็นชั้นของเขาให้ตรงนี้ให้นะฮะตามมือนะครับก่อนที่จะเริ่มนะกล่าวเข้าใจก่อนนะโปรแกรมนี้นะครับให้ฝึกนะฮะให้ฝึกท่าละ3 เซตนะครับฝึกท่าละ3 เซตแต่ละท่าฝึกให้ได้ 6-12 ครั้งครับฝึกได้ไม่ถึง12 ครั้งไม่เป็นไรหรือฝึกถึงไม่ถึง6 ครั้งก็ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพราะเป็นโปรแกรมสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับฝึกแต่ละท่านะแต่ละเซตนะครับฝึกเสร็จแล้วนะพักเซตละ 1-2 นาทีนะครับฝึกให้ได้ 3-4 เซตฝึกเสร็จแล้วนะครับพักระหว่างท่าละ 1-3 นาทีนะครับท่าละ 1-3 นาทีเลยนะฝึกตั้งแต่ท่าแรกถึงท่าสุดท้ายนะครับโอเคนะฮะอย่าลืมครับวอร์มอัพกล้ามเนื้อวอร์มอัพข้อต่อของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มฝึกนะฮะไปกันสู่ท่าแรกของเรานะครับไปโอเคครับมาสู่ท่าแรกของเรานั่นก็คือท่า incline pushup ครับท่า incline pushup ก็คือท่าวิดพื้นในลักษณะของระดับที่สูงขึ้นนะฮะซึ่งมันง่ายสำหรับมือใหม่ที่ต้องการฝึกท่าวิดพื้นนั่นเองนะครับโอเคท่า incline pushup เป็นยังไงครับคุณตั้มครับมาลองนะวางมือครับเราหาอาจจะเป็นกำแพงก็ได้หรืออาจจะเป็นราวที่สูงขึ้นมาในระดับที่พอประมาณนะครับเราจะใช้ตำแหน่งของสันมือในการค้ำที่ราวนะฮะทีนี้คุณตั้มอาจจะต้องเดินไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยครับเพื่อให้ตำแหน่งของมืออยู่ตรงช่วงหน้าอกของเรานะครับขออย่างครับได้นะทีนี้ตำแหน่งของศอกนะครับเราจะบิดอย่างนี้พึ่งฮะจะบิดเป็นขึ้นนี้นะแล้วเวลาตอนที่เรางอแขนลงไปนะครับให้ตำแหน่งของศอกเราบีบเข้ามาผ่านช่วงลำตัวแบบนี้ครับโอเคแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ฮะตำแหน่งของช่วงก้นนะครับเราจะเป็นก้นเสมอนะเป็นช่วงหน้าท้องโอเคไปครับนี่ครับสวยงามครับโอเคครับและนี่ก็คือท่าแรกของเราครับ incline pushup ครับโอเคมาสู่ท่าที่2ของเรานะฮะนั่นก็คือท่า kneeling pushup นะครับเป็นท่าที่ใช้ฝึกนะฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกทักษะเป็นในสู่ท่า pushup เหมือนกันนะสำหรับมือใหม่ครับโอเคท่า kneeling pushup นะครับเราจะนั่งคุกเข่าบนพื้นแบบนี้นะครับโอเควางมือไว้ข้างหน้านะครับทีนี้ตำแหน่งของมืออย่าลืมฮะเราทิ้งน้ำหนักลงที่สันมือเสมอนะครับทิ้งน้ำหนักที่สันมือเสมอตำแหน่งของมือจะตรงกับช่วงอกของเราก็คือตรงนี้นะศอกของเรานะจะเกร็งบิดเข้ามาอย่างนี้เสมอจะไม่บิดออกด้านข้างครับจะไม่บิดออกด้านข้างนะจะไม่บิดออกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะทีนี้ตำแหน่งของก้นของเราก้นก็คือจะไม่โด่งนะจะต้องเก็บสะโพกครับแล้วก็เอ็นช่องหน้าท้องแบบนี้ไว้เสมอนะฮะทีนี้เวลาย่ออย่าลืมนะงอแขนลงไปให้นี่นะฮะตำแหน่งของข้อศอกผ่านเข้ามาอย่างนี้ต้องครับโอเคขึ้นทีนี้ช้ากว่านี้สองแอคชั่นดีแล้วแหละและนี่ก็คือท่า kneeling pushup ครับท่าต่อไปของเราก็คือท่า negative dip นะฮะท่า negative dip ก็คือท่าฝึกกล้ามเนื้อหลังแขนและเป็นท่าฝึกทักษะเพื่อเอาไปทำท่า dip ในอนาคตนะครับท่า negative dip เหมือนกับท่า dip ทุกอย่างครับนะฮะเราจะนะครับโอเคมาคุณตั้มเราจะจับบาร์นับขึ้นไปจนแขนเราเหยียดตรงแบบนี้นะฮะทีนี้เราจะพับขาตามเล็กน้อยแล้วค่อยๆงอแขนลงมาโดยที่ให้ศอกงอไปข้างหลังแบบนี้ครับช้าที่สุดปุ๊บเสร็จแล้วให้ขาแตะพื้นตามปกติระดับขึ้นโอเคเอาก่อนทีนี้สำหรับมือใหม่นะพอขาแตะพื้นปุ๊บให้กลับขึ้นมายืนตามปกติก่อนนะแล้วค่อยขึ้นไปใหม่ นะฮะเพราะว่ามือใหม่เราไม่สามารถที่จะดันขึ้นไปได้ตามปกติแล้วถูกไหมนะเพราะฉะนั้นลงมาจังหวะช้าที่สุดครับช้าที่สุดปุ๊บปลายเท้าแตะพื้นยืนปกติแล้วก็กระโดดกลับขึ้นไปใหม่นั่นเองครับโอเคมาครับnegative dipครับค่อยๆช้าที่สุดปุ๊บแตะพื้นโอเคกลับมายืนนับเป็นหนึ่งครั้งครับขึ้นไปใหม่อีกสองครั้งต่อไปครับโอเคและนี่ก็คือ negative dip ครับผมและต่อไปครับท่าต่อไปก็คือท่า bend dip นั่นเองครับท่า bend dip ท่าฝึกกล้ามเนื้อหลังแขนครับแล้วก็เป็นอย่างไรฝึกท่าทักษะไปสู่ท่า dip เช่นเดียวกันครับโอเคท่า bend dip นะฮะจะเลือกตำแหน่งที่เราวางมือนะฮะเราจะใช้สันมือนะฮะวางไว้ที่ขอบนะครับเราจะไม่วางแบบเต็มฝ่ามือเข้าไปข้างในเพราะเดี๋ยวตอนที่เรางอแขนข้อมือของเรามันจะถูกยืดมามากไปนะเพราะฉะนั้นให้เอาสันไว้ที่ปลายตรงนี้เลยนะครับโอเคนะฮะสมือแขนเหยียดตรงครับไม่ให้ไหล่ออกนะฮะยืดตัวที่สุดนะครับวางขาปกติครับใช้แรงจากขาช่วยได้เล็กน้อยนะฮะพยายามใช้แรงจากขาช่วยน้อยที่สุดนะครับทีนี้เวลางอแขนให้งอโดยงอข้อศอกเข้าไปขาด้านหลังนะไม่ใช่งอแหวกออกนะครับโอเคไปครับเบนดิฟครับนะโอเคเราขึ้นสังเกตฮะตัวเราจะไม่โน้มมาข้างหน้าครับตัวเราจะลงแบบตรงๆนะฮะไปครับอีก5ครั้งครับ2ดี3 4 5อีกครั้งครับ6ครับโอเคและนี่ก็คือท่าเบนดิปครับโอเคครับท่าต่อไปของเราก็คือท่า negative chin up นะครับท่า negative chin up เป็นท่าที่เอาไว้ฝึกนะฮะฝึกกล้ามเนื้อหน้าแขนกล้ามเนื้อหลังและเป็นหนึ่งในท่าฝึกทักษะไปสู่ท่าดึงข้อแบบชินอัพนั่นเองทีนี้ท่าชินอัพทำไมผมต้องเลือกชินอัพเพราะว่าท่าชินอัพเนี่ยเราหันมืออย่างนี้ถูกไหมฮะท่าชินอัพเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อหน้าแขนในการช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะฝึกง่ายกว่าสำหรับมือใหม่นะครับโอเคเนกาทีฟชินอัพครับเราจะเริ่มด้วยการจับบาร์นะจับบาร์ความกว้างประมาณช่วงหัวไหล่หันมือเข้าหาตัวเองแล้วนะครับกระโดดขึ้นไปนะกระโดดขึ้นไปให้คางเราอยู่เหนือบาร์นะครับประมาณนี้นะเกร็งนะครับเสร็จแล้วเกร็งนะเกร็งแขนให้สุดยกขาลอยขึ้นมาแล้วค่อยๆผ่อนตัวลงช้าๆครับจนยืดสุดนะแล้วกลับขึ้นมายืนตามปกตินะครับนับเป็นหนึ่งครั้งนะฮะโอเคnegative chin up ไปครับนะขึ้นไปปุ๊บค่อยๆผ่อนตัวลงมาช้าๆครับเวลาซึบแล้วกลับขึ้นไปยืนตามปกติครับ2ครั้งไปแล้วครับดีสวยงามครับ3โอเคครับสำหรับท่าต่อไปก็คือท่า body roll นะฮะท่า body roll ท่าฝึกกล้ามเนื้อหลังยอดที่นั่นเองนะฮะในบางตำราก็คืออาจจะชื่อท่า Australian chin up หรือ Australian pull up นะครับแล้วแต่นะโอเค body roll ครับด้วยความที่นี่เรามีแค่บาร์ระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวห่วงแบบนี้ครับตำแหน่งของมือที่จับนะให้กว้างประมาณช่วงหัวไหล่นะฮะหรือกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลองเริ่มต้นฮะแล้วก็ให้ก้าวขามาข้างหน้าครับยิ่งขามาข้างหน้ามากเท่าไหร่ยิ่งตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งยากมากเท่านั้นครับแต่ทีนี้เองมากเองน้อยขึ้นอยู่กับระดับของมือด้วยถ้าเราทำแล้วระดับของมือเนี่ยอยู่ช่วงดึงมาแล้วประมาณช่วงลำคอประมาณนี้นั่นก็คือมันมากเกินไปนะครับให้ดึงมาอยู่ที่ช่วงประมาณช่วงไหล่หรือช่วงอกของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ให้ลำตัวของเราตรงไว้ตลอดเวลานะลำตัวตรงไว้ตลอดเวลาห้ามไม่ควรให้ตัวเรางอหรือแอนมากเกินไปนะครับโอเคท่า body roll ครับไปครับลำตัวเหยียดตรงฮะแล้วก็ดึงมาครับนี่ฮะตำแหน่งก็ประมาณนี้นะครับดึงจังหวะที่ดึงเข้ามาเราจะบีบกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะบักเข้าหากันด้วยนะครับไปครับ2นี่ครับ3จะสังเกตว่าลำตัวจะไม่งอเลยนะครับลำตัวตรงตลอดนะฮะ4ครับไป5อีกครั้งหนึ่งและ6ครับโอเคและนี่ก็คือท่า body roll ครับต่อไปก็คือท่าเล่นขานะฮะท่า assist piston support ครับ assist piston support เป็นท่าที่ฝึกกล้ามเนื้อขาและเป็นท่าที่ฝึกทักษะไปสู่ท่า piston support นั่นเองฮะ assist piston support ครับเราจะใช้ อาจจะใช้ม้านั่งใช้เก้าอี้นะฮะหรือใช้กล่องหรือใช้เพื่อนตามระดับเอาเท่าที่เรามีนะครับนะโอเคเรามาเริ่มกันฮะทีนี้piston supportนี่เราจะใช้ขาข้างเดียวถูกไหมครับแล้วโอเคใช้ขาข้างไหนก่อนก็ได้ครับนี่ครับทีนี้ขาข้างที่เราเหยียบกับพื้นฮะเราใช้แรงนะครับใช้แรงส่งจากตั้งแต่กลางเท้าถึงส้นเท้าครับเราจะไม่ใช้แรงจากปลายเท้าส่งเป็นขานะเวลาขึ้นอย่าให้ส้นเท้าลอยอย่างนี้นี่คือตัวอย่างที่ไม่โอเคนะครับไม่โอเคนะให้ฝ่าเท้าวางเต็มอย่างนี้ตลอดเวลาครับเราจะยืดมือไปข้างหน้านะฮะเพื่อช่วยในการถ่วงบาลานซ์นะฮะตัวสมดุลของเราในการลุกขึ้นมานั่นเองครับโอเคลองดูครับใช้แรงจากส้นเท้าขึ้นมาเพื่อเหยียดตรงแล้วก็ลงกลับไปนั่งที่เก้าอี้แบบนี้ครับเดินไปสังเกตที่เท้านะครับเห็นไหมฮะส้นเท้าจะไม่ยกขึ้นมาเลยนะครับ3นะฮะน้ำหนักลงเต็มฝ่าเท้าเสมอนะครับ4และ5ครับโอเคเป็นขั้นครับต่อไปนะนี่สังเกตว่านี่คือตำแหน่งของเท้าวางใกล้มากไปนั่นทำให้เข่ามันแหลมออกมาข้างหน้ามากไปครับเราก็ขยับนิดนึงตรงนี้โอเคยังครับผมโอเคครับไปครับ2ทีครับ4และอีกครั้งครับ5โอเคและนี่ก็คือท่า piston support ครับโอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับก็คือท่า support นะฮะหรือก็คือ deep support นั่นเองครับอย่างที่ผมเคยสาธิตให้ในโปรแกรมเล่นขาเป็นก่อนหน้านี้แล้วโอเคเราจะทำให้ดูอีกครั้งนึงครับท่า support ครับวางเท้านะตำแหน่งของวางเท้านะจะตรงกับช่วงหัวไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับหันตรงก่อนนะฮะทีนี้ปลายเท้าเห็นไหมครับปลายเท้าไม่จำเป็นต้องหันตรงนะฮะปลายเท้าหัน ปลายเท้าหันเฉียงออกเล็กน้อยครับตามแนวของหัวเข่าเรานะฮะให้เป็นแนวเดียวกับช่วงหัวเข่าเราแค่นั้นเองนะฮะทีนี้เวลาย่อนะครับจำไว้ว่าน้ำหนักลงที่ส้นเท้าเสมอน้ำหนักไม่ลงที่ปลายเท้าเด็ดขาดย่อเท้าห้ามให้ส้นเท้ายกลอยขึ้นมาไม่เอานะไม่เอานะครับทีนี้เวลาย่อเข่าเราจะไม่หุบเข้าหากันตอนที่เราย่อนะเข่าเราจะบานออกตามแนวเดียวกับปลายเท้าเราเสมอนะครับเวลาย่อนะฮะลำตัวเราจะตรงพยายามรักษาลำตัวให้ตรงอย่าให้หลังเรางออย่าให้ตัวเราพับมากเกินไปนะฮะให้ก้นเราต่ำกว่าเข่าเสมอครับเดี๋ยวเราจะดูหน้าตรงก่อนครับหน้าตรงแบบท่าทางนะว่าเป็นยังไงนะครับไปครับน้ำหนักที่ส้นเท้าเสมอนะเห็นนะไปครับ2ทีโอเคทีนี้เป็นด้านข้างครับด้านข้างนะเพื่อจะดูแนวของหลังนะฮะว่าเป็นยังไงครับกับแนวของก้นโอเคไปครับ1นะสังเกตฮะลำตัวอ่ะสองแม่ลำตัวรักษาลำตัวพยายามรักษาลำตัวให้ตรงให้ก้นให้ก้นต่ำกว่าเข่าเสมอนะฮะ3นะสังเกตว่าส้นเท้าจะไม่ยกลอยขึ้นมาเลยนะครับเพอร์เฟกต์มากครับโอเคสำหรับต่อไปของเรานะครับก็คือท่าทักแอลซินนะฮะทีนี้ทักแอลซินเราจะฝึกทั้ง2แบบคือแบบพุชก็คือแบบใช้มือดันพื้นกับแบบโฮก็คือแฮงกิ้งนะฮะก็คือโฮนบาร์นั่นเองครับทีนี้ทักแอลซินโอเคจะเป็นอย่างนี้นะครับทักแอลซินแบบพุชครับใช้มือดันพื้นนะอย่าลืมนะใช้ในสำหรับมือใหม่อ่ะเราไม่สามารถที่จะทำบนพื้นแบบนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะมันค่อนข้างยากและยากมากๆนะเพราะฉะนั้นเราจะทำบนเก้าอี้นะบนเก้าอี้บนโซฟาบนกล่องหรือพื้นต่างระดับแล้วแต่นะครับใช้สันมือในการวางเสมอนะฮะใช้สันมือในการวางเสมอนะครับทีนี้นะไหล่เราจะไม่หอมมากไปครับพยายามเหยียดนะมือตึงเหยียดดึงดันตัวขึ้นนะแล้วค่อยๆยกขาลอยขึ้นมาครับเกรงหน้าท้องไว้เสมอนะฮะอยู่ค้างไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทักแอลซิทแบบพุชอัพไปเนี่ยเกรงไว้นะครับโอเคนะไหลเราจะไม่ตกนะครับขาเราขับไว้ครับ5 6 7 8 9 10ครับโอเคแล้วต่อไปครับสุดท้ายก็คือแอลซิทแบบแฮงกิ้งนะฮะแบบแฮงกิ้งก็คือแบบโหนนั่นเองครับเราจะใช้มือจับบาร์นะจับบาร์ให้กว้างประมาณนะประมาณนี้ทิ้งตัวนะฮะแล้วให้ยกขาเข่าขึ้นมาแบบนี้ครับเกรงช่วงหน้าท้องไว้เสมอครับยกเข่าขึ้นมาอยู่ข้างแบบนี้ครับให้นานที่สุดครับไปครับ3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคค ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อทั่วร่างสำหรับมือใหม่นะฮะระดับ Easy นะฮะนะครับขอบคุณคุณตั้มนะฮะที่มาฟีเจอริ่งกับเราในวันนี้นะโอเคถ้าอย่าลืมกด subscribe ช่องเราครับช่อง You Can Thenicz นะครับที่ปุ่มด้านล่างถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์นะและแชร์ให้เราด้วยนะครับโอเคนะฮะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับผมมีข้อสงสัยใดๆนะฮะพิมพ์นะสอบถามได้เลยที่ช่องด้านล่างนะผมจะเข้าไปตอบทุกคนนะครับโอเคเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับโปรแกรมใหม่โปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อทั่วร่างสำหรับระดับปานกลางฮะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสนุกไหมสนุกเฮ้ยคาร์ดิโอดีนะเฮ้ยของเขาไม่หักเลยเนี่ยแข็งแรงไหนดูดิมึงไม่ได้หรอกคว่ำนะก็ติดแล้ว